สวัสดีค่ะชุดนีรรับชมข่าวในพระราช,ชสำนักประจำวันพุทธที่22มีนาคมพุทธศักราช2566ค่ะสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามรมราชกุมารีพร,พระราชทานพระราชบรมโรศรให้คณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา8นาฬิกา51นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนาวังสัปปทุมพร,พระราชทานพระราชบรมโารให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้า,า,า,าถลองพระบาทตามลำดับดังนี้นายแพทย์โอภาสการกรบินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระด,ดับสูงของกระทรวงสาธารณาสุขนายกสมาคมแม่บ้านสาธารณาสุขข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณาสุข เฝ้าทูลองประบาทถวายพระพรชัย,ยมงคลและทุนกล้ลาทุนกรอหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยยาศัยในโอกาสบันคล้ายบันพระราชาสมภพวันที่2เมษายน2566 รองศา,าสตราจารย์เกษณีวิทุนชาติอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์เฝ้าถอองพระบาทถวายพระพรชัย,ยมงคลน่งในโอกาสบันคล้ายบรรพรชาชสมภพวันที่2เมษายน2566 นายอมพรพินาศาเลขาธิการาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชาการสำนักง,งาน,นาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเฝ้าถอดองพระบาทถวายพระพราชัยมงคลและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาศัยนในโอกาสวันคล้ายวันพระราชาสมภพวันที่สองเมษายน2566 นางพัทราอังสุวรรณผู้อำนวยการสถาบันเิร,รินทรเพื่อการฟื้นฟูนฟนสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถาบันเิริทนทรเพื่อการฟืนฟ้นฟูนสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติเฝ้าทูลองพระบาทถวายพระพรชจยมงคลและทุนก้ลทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาศัยเนื่องโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษาย,ยน2566 นางเสดานิสาชำนาญเวชรองกรรมาการผู้อำนวยการใหญ่สายงานท่าอากาศยานภูมิภาคบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทุลองพระบาทถาวายพระพรัยม,มงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถาวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทายาสายัยเนื่องโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2566 เวลา14นาฬิกา11นาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพะร,ราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีพระราชทานพระราชโร,โรโกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวดลองพระบาทถวายพระพร,พรชัยมงคลและทูลกระตุูนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุลตามพระราชธยาศัยในโอกาสบันคล้ายบันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2566ตามลำดับดังนี้ นายสมศักด <iet> ิ์สุวรรณสุจริตประธานผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินคู่สมรสคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินพลเอกชนะทัพอินธรรมระประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพร้อมด้วยกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นายจิร,รายุอิสร,รางกุลอยุทยากรรมาการและเลขาธิการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชุปัปรภมพร้อมด้วยคณะกรรม,าก,มาการและผู้บริหารของมูลนิธิสายใจไทยผู้แทนโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลทหารผ่านศึก สมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณนายกทรงเป็นประธานในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและเบิกเนตรพระรัตนมุนีสีวรโรพาสวันนี้เวลาส0บนาฬิกา สมเด็จพระอรีย์วงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จลงพระอุโบสถบัตรราชบพิสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครสมเป็นประธานในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและเบิกเนตรพระรัตนมุนีศร,รีวโรพาสขนาดหน้าตัก29นิ้วจำนวนสององค์เพื่ออัญเชิญไป ประดิษฐานนะักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสํานักงานใหญ่เขตจตุจักรก,กรุงเทพม,มหานครและขนาดหน้าตัก7นิ้วจะอัญเชิญไปประดิษฐานนะสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่งทั่วประเทศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและพุทธศาสนิก,กชนร่วมการจัดสร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัยหรือปางชนะมารในพระอริยบทประทับนั่งขัดสมาิสร้างจากโลหะสำมฤทธ ัดเงามีพุทธลักษณะแบบศิลปะอยุธยาตอนกลางเพื่อสักการะบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นศูนย์รวมจิตใจแก่ผู้บริหารบุคลากรและพุทธศาสนิกชนทั่วไปโดยสมเด็จพระอริยวงศ์สาคาตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ประธานพระนามว่าพระรัตนมุนีสีวโรภาสมีความหมายว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระมุนีผู้ประเสริฐทรงรุ่งเรืองด้วยพระสิริและพระรัศมีอันประเสริฐ ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบาัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวรประจำปีการศึกษา2564 วันนี้เวลา14นาฬิกา41นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผูน้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวรประจำปีการศึกษา2564ณหอประชุมมหาราชอาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหาวิทยาลัยนเรศวรอเภมืองพิษณุโลกจัังหวดพิษณุโลก โดยปีนี้สภาหมา,หาวทีลาลัยนเรศวรมีมติมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่พลเอกสุรยุ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีและผู้ทรงคุณวุฒธธิจำนวนสคนและมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบาัตรรวมจำนวน2,555คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาสแก่ผู้สำเร็จการศึกษาใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า โลกปัจจุบันเป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสารยิ่งเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเท่าใดคนเราก็ยิ่งติดต่อสื่อสารกันได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้นทั้งสามารถสื่อสารไปในวงกว้างได้อย่างทั่วถึงพร้อมกันในคราวเดียวด้วยเหตุนี้ในแต่ละวันบุคคลจึงสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารจำนวนมากได้จากหลากหลายช่องทางและสะดวกรวดเร็วมากขึ้นกว่าแต่ก่อน แต่ในการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆนั้นหากไม่ระมัดระวังก็อาจก่อให้เกิดโทษทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นได้บัณฑิตเมืม่อสำเร็จการศึกษาออกไปดำเนินชีวิตและปฏิบัติงานในสังคมแห่งข้อมูลข่าวสารจึงควรระมัดระวังให้มากในการรับและนำข้อมูลข่าวสารไปใช้โดยจะต้องตรวจสอบข้อมูลและแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจนก่อน ทั้งต้องใช้วิจารณญาณเพื่อคิดวิเคราะห์เนื้อหาสาระให้ถี่ถ้วนรอบคอบไม่ด่วนสรุปหรือแต่ตัดสินใจเชื่อสิ่งใดโดยปราศจากเหตุผลรองรับเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าสิ่งใดดีสิ่งใดถูกต้องจึงค่อยรับมาเป็นประโยชน์หรือนำไปเผยแพร่ถ่ายทอดเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมต่อไป องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงพื้นที่ภาคเหนือและโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการพ่นสารจากพื้นสู่ก้อนเมฆจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้เวลา9.30นาฬิกานาทีพลอากาศเอกชลิตพุกภาสุกองคมนตรีประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒธธิฝนหลวงและนายจรัญธดากันสูตรองคมนตรีรองประธานเดินทางไปยังท่ากาศยานกองบิน41อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายนิรัตพงศิทธิถาว,วรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับ องคมนตรีตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกกบเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อยับยั้งความรุนแรงของพายุลูกเห็บและบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่าซึ่งส่วนปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนบนหดยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่มีเครื่องบินประจำการจำนวนสี่ลำมีพื้นที่ความรับผิดชอบรวมเจ็ดจังหวัดประกอบด้วยจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตาก จังหวัดแม่ห้องสอนจังหวัดพะเยาจังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูนครอบคลุมพื้นที่84,249ตารางกิโลเมตรหรือ52,66ล้านไร่จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนืออำเภอเมืองเชียงใหม่ติดตามแผนการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งได้ดำเนินง,งานตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรโด,ดยปี2566ไดยเริ่มปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่เขตความรับผิดชอบตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคม2566จำนวน13วันรวม36เที่ยวบินเกิดฝนตกคิดเป็นรายละ50 ปฏิบัติการฝนหลวงยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บจำนวน6วัน8เที่ยวบินใช้พลุซิเวอร์ไอโอไดจ์จำนวน397นัดทำให้ลูกเห็บตกเล็กน้อยบรรเทาปัญหาหมอกควันจากไฟป่าขึ้นปฏิบัติการจำนวน12วันรวม28เที่ยวบินและการดับไฟป่าปฏิบัติการตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคม2566รวม42เที่ยวบิน ในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังเขื่อนแม่กวงอุดมธาราอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการพ่นสารจากพื้นสู่ก้อนเมฆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่อับฝนบริเวณภาคเหนือ ซึ่งเป็นเทคนิคการทำฝนทางเลือกที่เหมาะสมกับพื้นที่ภูเขาสูงโดยใช้ผุสารดูดความชื้นสูตรแคลเซียมคไรา์เป็นสารสูตรร้อนเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำหรือเมฆจะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นเร่งกระบวนการกลั่นตัวของไอน้ำและการรวมตัวกันของเม็ดน้ำภายในเมฆส่งผลให้เมฆพัฒนาตัวได้ดีและมีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงในเขตเงาฝนแทนการใช้เครื่องบินปฏิบัติการในพื้นที่ที่มีข้อจํากัดทางด้านการบินเพื่อลดความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน คองคมนตรีประชุมคณะกรรมาการกากันกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติการการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่6ทับ2,566 วันนี้ที่ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการหนึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนาการทิเบตน้าริจจังหวัดเชียงใหม่ขลนเอกการนาตรุติดองคมนตรีประธานกรรมการบริหารหมู่ดนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกันกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่6ทับ2,566โดยพิจารณาแผนงานและกรอบการวิจัยประจำปีงบประมาณ2,567ภายใต้แผนกลยุทธ มูลนิธิโครงการหลวงระยะ5ปีเพื่อเป็นแนวทางจัดทําโครงการวิจัยขับเคลื่อนกลยุทธ์การวิจัยแับพัฒนาสู่เป้าหมายที่เป็นรูปธรรมครบทุกมิติทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมปัจจุบันการวิจัยของโครงการหลวงประกอบด้วย6แผนงาน14กรอบวิจัย อาทิโครงการวิจัยและพัฒนากาแฟโครงการหลวงเป็นหนึ่งในการวิจัยและพัฒนาที่มีความต่อเนื่องเกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมในการสร้างอาชีพแก,ะกะ่เกษตรกรบนพื้นที่สูงอย่างกว้างขวางในด้านการต่อยอดผลงานวิจัยใหม่ไปสู่การส่งเสริมอาชีพเกษตรกรบนพื้นที่สูงโครงการหลวงจะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกพืชคีนนวแก,ะกะ่เกษตรกรในประเทศและกลุ่มประเทศใกล้เคียง อาทิเวียดนามเมียนมามาเลเซียพูตานรวมทั้งผลักดันการขยายช่องทางการตลาดคีนูในประเทศไทยนักศูนย์นวิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศดมริในวันที่29มีนาคม2566และจัดกิจกรรมไทยทอดเทคโนโลยีการผลิตคีนัวในวันที่30มีนาคม2566เพื่อให้ผู้สนใจเข้าไปศึกษาดูงานสร้างอาชีพทางเลือกและขยายช่องทางการตลาด ในช่วงบ่ายองค์กรมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งดำเนินงานตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการช่วยเหลือและส่งเสริมให้ราษฎรชนเผ่ามง้งประกอบอาชีพเกษตรกรแทนการปลูกฝิ่น ปัจจุบันมีเกษตรกรจำนวน224รครัวเรือนปลูกพืชเขตหนาว13ชนิดอาทิพืชผักสมุนไพรไม้ผลสร้างไรายได้ปีละไม่ต่ำกว่า40ล้านบาทส่งผลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคงยิ่งขึ้นหน่วยทันก,กรรมเคลื่อนที่หมู่เลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระสิรนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ,อสวออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ที่โรงเรียนบ้านขอบด้องอำเภอฟางจังหวัดเชียงใหม่หน่วยทันตกรรมเคลื่อทนที่าามูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระสิรินครินทราบรมราชชนนีหรือพอ,อสวออกหน่วยให้บริการด้านทันตกรรมและส่งเสริมทันตสุขภาพแก่ราษฎรที่ได้โอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาล ซึ่งในวันนี้มีรัศดรที่อาศัยอยู่บริเวณดอยอ่างขางเข้ารับบริการเป็นจํำนวนมากโดวยวันพรุ่งนี้หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พอ,อสวอจะไปให้บริการที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเยี A ่ยมสิน์สวัสดีค่ะ